เดี๋ยววันนี้เราจะกินสัก 2-3-4 ล้านวันแล้วลองดูซิชาตามือในอเมริกาเป็นยังไงตื่นเต้นมากเลยเนี่ยเพราะเขาบอกว่าอร่อยมากเป็นร้านที่สมัยมอสมาอเมริกาใหม่ๆเนี่ยต้องมากินได้แล้วสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมัสลาวันวันนะคะบรรยากาศรอบๆมีแต่ภาษาจีนนะตอนนี้มอสไม่ได้อยู่ย่านไชน่าทาวน์นะคะแต่มอสอยู่เขาเรียกว่าเซนเกเบียลนะคะอันนี้ขับรถจากตัวลอสแอนเจลิสมาประมาณ20นาทีได้ก็แถวนี้จะเป็นคนจีนอยู่เยอะมากๆเลยนะคะและพาซ่านี้ทุกคนลองมองไปดิโอ้โหของกินเยอะมากโดยเฉพาะชานี่ร้านนี้ก็ร้านชาเว้ยร้านชาเยอะมากที่มอสพามาที่นี่นะคะอย่างที่หน้าปกคลิปไว้เลยมอสจะตามหาร้านชาเด็ดๆในลอสแอนเจลิสร้านดังๆนะคะแล้วก็ร้านที่มอสมาร้านแรกเนี่ยมอสยังไม่เคยมากินแต่มีคนเขาแนะนำบอกว่าเฮ้ยต้องกินนะเพราะว่ามีแค่สาขาเดียวร้านเดียวในลอสแอนเจลิสก็คือร้านนี้นี่ๆๆเห็นคนยืนปะชื่อชิชาซานเชนไม่มั่นใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยไม่มีแฟรนไชส์เพราะถ้าจะซื้อแฟรนไชส์นะอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะถ้าจะซื้อแฟรนไชส์อ่ะต้อง3ล้านเหรียญนะเขาถึงจะขายร้านนี้นานเหมือนกันนะขนาดว่าแถวไม่ค่อยยาวนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามาเสาร์อาทิตย์นะแถวจะยาวมากน่าจะรอแบบโหเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเลยอ่ะใกล้แล้วเขาเปิดเท่าไหร่อ๋อเขาเปิดตอนเที่ยงปิดหนึ่งทุ่มนี่บรรยากาศในร้านคนเขาก็ทำเยอะนะอยู่คนนึงสั่งหลายแก้วหรือเปล่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นออริจินัลไต้หวันนะคะเป็นชาแท้ๆจากไต้หวันแบบไฮควอลิตี้แล้วก็ร้านนะไม่ใช่ร้านนี้นะหมายถึงสาขาแรกเลยที่เขาเริ่มมีแบรนด์นี้ขึ้นมาเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี1998ประมาณ26ปีแล้วอ่ะทุกคน wow. ขายชามา26ปีแบรนด์นี้ใครเคยกินที่ไต้หวันแล้วบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยตื่นเต้นมากเลยเนี่ยเพราะเขาบอกว่าอร่อยมากนี่เราคาดหวังมากเลยเนี่ยCan I try bubble milk tea? So, bubble milk tea? Yes. What about your sugar and ice level? Sugar, perfect. And normal ice. And our colding. Yeah. Okay. ร้านนี้นะคะเข้ามาก็มีโต๊ะให้นั่งนิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวลองดูว่าชาเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะกินสัก 2-3-4 ล้านเดี๋ยวดูว่าจะกี่ล้านนะตามอสจะแข็งไหมเนี่ยชาเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันว่าราคาแก้วละเท่าไหร่แป๊บเดียวคนมาเยอะแล้วนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยท้องฟ้ามันคึมๆเว้ยมันก็จะอากาศหนาวหน่อยแต่ว่าน้ำก็ยังขายได้นะได้แล้วทุกคนนี่เขาต้องมีสติกเกอร์ติดด้วยนะเพราะว่าสีของสติกเกอร์เนี่ยมันก็มีความหมายนะคะมันจะมีว่าอันนี้มอสสั่งแบบธรรมดานะ H Milk Beach Bar Sugar คือมอสจะสั่งแบบที่มันเป็นแบบpopular เลยนะคะแล้วก็มีโบบ้าด้วยเขาบอกว่าโบบ้าร้านนี้จะแตกต่างกว่ากับโบบ้าก็คือชาไข่มุกร้านอื่นอาจจะต้มไว้ทั้งวันแต่เนี่ยเขาหมดแล้วเขาจะต้องรอต้มใหม่ถ้าโชคไม่ดีเราอาจจะต้องรอถึง30นาทีนะคะเป็นบับเบิ้ลมิลค์ทีลองดูก่อนนี่ก่อนตอนนี้ในร้านมันกลิ่นชาทุกคน
แต่จะบอกว่าตัวชาเข้มข้นมากแล้วตัวชาไข่มุกอ่ะมันเหนียวหนึบแบบอยากให้กล้องเข้าไปถ่ายในปากเลยอ่ะแล้วมันก็มีฟองนมข้างบนอ่ะโคตรละมุนเลยอ่ะดีมากดีจริงว่ะร้านนี้ดีอย่างหนึ่งนะทุกคนคือเขาจะมีเมนูที่ขายดีที่เขาทำไว้อยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ชอบนะเขาจะมีให้เลือกเลยว่าเราอยากได้ชาของอะไรพอชาเสร็จปุ๊บเราอยากได้รสชาติแบบไหนเราจะใส่ความหวานเท่าไหร่น้ำแข็งเท่าไหร่คือสามารถเลือกแบบทำเป็นสูตรของตัวเองได้เลยนะคะคือแบบหลากหลายมากๆเลยอ่ะอันนี้ลองเป็นนะ fresh milk with brown sugar ไหนลองมิกก่อนอันนี้มันจะเหมือนสีขาวๆหน่อยเนาะแต่ brown sugar ก็มือไหนลองดูอันนี้อันนี้จะหวานกว่าแล้วก็มีความเป็นเหมือนนมๆมากกว่านะครับแต่ถ้าชาเนี่ยจะต้องเป็นอันนี้ชาแรงกว่าแต่ถ้าใครที่ชอบโบบ้านุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยมอสว่าโอเคเลยนะมันกินแล้วมันละมุนว่ะมอสยังไม่เคยกินชาไข่มุกที่มันละมุนอย่างนี้มาก่อนนะว่าใน LA มันจะมีแบรนด์นึงที่ดังนะคะก็คือโบบ้าไทม์มันจะเป็นแบรนด์ที่แบบไปที่ไหนก็เจออะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นน่ะมันก็จะเป็นแบบเหมือนทั่วไปชาไข่มุกต้มไว้แล้วแต่เนี้ยขอบคุณพี่โอนะที่แนะนำน้องมอสมาไม่รู้แกดูคลิปนี้อยู่หรือเปล่าแกบอกว่าโอ้โหอยากให้มีแฟรนไชส์หลายๆที่มากแต่มีแค่ที่เดียวนะคะที่นี่ซันกาเบรียลถ้าอีกทีก็ต้องนู่นไปเห็นก็บอกว่าจะเปิดใหม่แถวซานโฮเซหรืออะไรทุกอย่างคือไกลๆเลยนะคะแก้วนี้นะคะราคา7 เหรียญกว่านะตก300 บาทนะคะ2 แก้วจะอยู่ที่17 เหรียญนะคะก็รวมแล้ว600 กว่าบาทนะชา2 แก้วนี้ แต่ว่ามันอร่อยคุ้มค่าจริงๆเราไปร้านต่อไปร้านต่อไปเดี๋ยวเราจะขับรถเข้าไปในตัวดาวทาวเลยนะคะเป็นร้านที่เพิ่งเปิดนะขวัญใจคนไทยเลยก็คือชาตามือจ้ะโอ้โหทุกคนตอนแรกแล้วว่าคนน้อยๆพอออกมาดูดิคนเพียบเลยแปลว่าเรามาจังหวะดีเดี๋ยวไปอีกที่ดูซิจังหวะเราจะดีหรือเปล่าตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้านะคะไปย่านไชน่าทาวน์นะคะก่อนหน้านี้มอสเคยทำคลิปเกี่ยวกับไชน่าทาวน์นะที่มอสมาที่นี่เพราะว่านี่มีหลายคนรีเควสต์เข้ามานะคะบอกว่าอยากให้มอสอะไปชิมชาตรามืดอะหลายคนบอกว่าเอ้าชาตามือที่ไทยเยอะแยะแต่ว่าที่อเมริกาเพิ่งมีที่แรกนะคะแล้วเราก็จะไปชิมว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็ราคาเป็นยังไงบ้างเนาะชาไทยโอ้แถวนี้ย่านอุตสาหกรรมนะทุกคนสังเกตเราจะเห็นรถบรรทุกเยอะมากๆเลยนะคะขนาดว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสนะเนี่ยช่วงกลางวันแล้วก็แถวนี้เสาไฟฟีลแบบคล้ายๆเมืองไทยเหมือนกันนะมาขับแถวนี้สะพานที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของลอสแอนเจลิสนะคะเราเคยมีถ่ายภาพโดนไว้สวยเชียร์แต่ว่าหลังๆส่วนมากพวกแข่งรถนักซิ่งอะไรเงี้ยก็จะมาดิฟกันบนสะพานนะดาวทาวอ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะถ่ายรูปแบบอาร์ตนะแนะนำให้มามันจะมีตึกที่ทรงเก๋ๆแล้วก็จะมีพวกกราฟฟิตี้อ่ะเยอะมากทุกคนเห็นตึกขาวๆข้างหน้าไหมนั่นไม่ใช่โรงแรมนะแต่เนี่ยคือคุกนะคะคุกที่ขังคนไว้ในเนี่ยอยู่ตรงกลางเมืองของดาวทาวน์ลอสแอนเจลิสเลยถึงแล้วทุกคนเห็นป่ะนู่นๆชาตรามือ
ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดแล็กซีนะคะเป็นตลาดขายส่งสินค้าไทยที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะคะมอสทำคลิปไว้นะข้างในเนี่ยมีแต่ของที่แบบอุ้ยฟินเลยอะใครที่คนไทยที่อยู่ที่นี่ฟินเดี๋ยวเราหาที่จอดก่อนนี่ชาตามืออยู่นี่นะคะถ้าตลาดจะตรงไปตรงนู้นแล้วถ้าใกล้ๆก็จะเป็นขนมครกแม่ติ๋งนะมีทุกเสาร์อาทิตย์วันนี้น่าจะไม่ขายเนาะวันที่เรามาเนี่ยเขาน่าจะเปิดได้ประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วนะคะเห็นเขาบอกว่าช่วงที่เปิดใหม่ๆเนี่ยคนต่อแถวยาวเลยอาจจะเป็นแบบช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะวันนี้มอสมาวันพฤหัสหวังว่าจะไม่มีแถวนะเนี่ยจริงๆระหว่างนี้เขาก็จะมีร้านกาแฟอะไรอย่างงี้ด้วยนะใช่มาจากไหนมาจากไหนอยู่แถวนี้เหรออยู่นี่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณค่ะนี่มาครั้งแรกเลยป่ะมาชิมครั้งแรกชาตามือค่ะมาครั้งแรกแล้วเคยกินที่ไทยป่ะเคยเคยกินที่สนามบินแล้วก็ที่มอค่ะแล้ววันนี้จะสั่งอะไรวันนี้ก็ต้องออริจินอลเลยไทยทีแล้วอันนี้เราเห็นราคาแก้วละ5เหรียญเราคิดว่ายังไงสำหรับราคาก็เอาจริงนะถ้าเทียบกับพวกแบบโบบ้านไฮม์หรือสตาร์บัคราคาอกถูกกว่าด้วยนะในความคิดนะคนนั่นเลยอยู่คุณแม่นะลูกสั่งอยู่คุณแม่บอกว่ามาจากอะไรจังหวัดสมุทรปราการชอบไหมชอบที่นี่ไหมถ้าถามว่าชอบอากาศนะคะแล้วถ้าให้มาอยู่ก็ได้ค่ะอยู่ได้อยู่เมืองไทยก็ได้อยู่นี่ก็ได้ได้สองอย่างแต่ที่ชอบที่สุดเมืองไทยเราจะสบายกว่ามันง่ายอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เป็นอุปสรรคพอแม่มาอยู่เนี่ยคือภาษาแม่ยังไม่เก่งพอจะไปไหนมันก็ลำบากใช่ไหมใช่มันยังไม่เก่งภาษาแม่มาอยู่กี่เดือนแล้วนะได้สองเดือนแล้วอ๋อโอเคได้สองเดือนแล้วได้แม่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะอ๋อโอเคAre you Thai? No. I'm not. Oh, okay. It's okay. So which one is favorite? So this is a signature Thai tea and green Thai tea. Okay. Yeah. Can I get one iced Thai tea? Okay. Is that regular sweet? Which one? Oh, yeah. I try it. Okay. Regular. อันนี้เขามีความหวานนะคะ level น้ำตาล Rose tea have natural laxative. That mean like you might go restroom 1 or 2 hours later.หลังสองชั่วโมงจะต้องไปอื้อนะ Are you okay? Not okay. Okay. Which one you wanna change? For tea, let me know where the treasure is. All right. Okay. Yeah. And may I have your name? Moss. M-O-S-S. Can I get a receipt? Okay. Thank you. All right.สั่งมาแล้วนะสั่งชา2 แก้วแก้วละ5.50 เหรียญนะคะรวมภาษี 9.5% จริงๆมอสให้ทิปไปด้วย2 เหรียญนะคะรวมทั้งหมดนะคะ14.45 เหรียญเอาจริงๆอ่ะชาตามือตอนนี้ที่เรามาไม่ใช่มีเฉพาะแบบคนไทยนะมีต่างชาติมาชิมด้วยนะคะตอนแรกเราอยากจะสั่งไอ้เนี่ยตอนอยู่เมืองไทยมอสชอบกินชากุหลาบแต่เขาบอกว่าหลังจากกินแล้ว2 ชั่วโมงจะต้องเข้าห้องน้ำนะจ๊ะเราก็เลยแบบอ่ะงั้นเอาเป็นแค่ชาเย็นธรรมดากับชาเขียวก่อนละกันAll right for more Thank you All right Thank youคือช่วงนี้จะเป็นช่วง soft opening นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันยังหวานไม่มากไม่น้อยยังไงก็บอกเขาได้เนาะมาไปวันแล้วลองดูซิชาตามือในอเมริกาเป็นยังไงอันนี้หมอสั่งเป็นชาไทยนะคะความหวาน100% คืออ่ะเดี๋ยวชิมก่อนหวาน 100% สำหรับมอสหวานนะหวานเลยหวานเจี๊ยบอยู่นะส่วนอีกแก้วนี้นะคะเราสั่งเป็นชาเขียวอันนี้เป็นเอ็กซ์ต้าความหวานนะ 130% นะอุ๊ยอันนี้หวานแต่ว่ามันหอมมันหอมชาเขียวมากๆเลยนะรสชาติคือมอสอะปกติจะกินที่เมืองไทยนะมันรสชาติเหมือนกันเลยทุกคน
มกล่อมนุ่มเหมือนเลยแต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็คือว่าที่เมืองไทยเราสามารถเลือกระดับความเข้มข้นของชาได้นะคะแต่ว่าที่เนี่ยเราจะได้แค่เลือกระดับความหวานเนาะใครที่อยู่ลอสแอนเจลิสหรือว่ามาเที่ยวลอสแอนเจลิสก็แวะเข้ามาได้นะชาตามือเจ้าแรกในอเมริกาทุกคนคิดว่ายังไงคะ2แก้วนี้อยู่ที่500บาทนะคะตกแก้วละ200กว่าบาทต้องบอกก่อนว่าเพราะว่าชั่วโมงการทำงานของที่เนี่ย1ชั่วโมงในลอสแอนเจลิสเขาก็ได้ชั่วโมงละ16เหรียญนะคะก็ประมาณ500บาทแล้วนะคะซื้อน้ำแก้วละ5เหรียญทำงานชั่วโมงละ16เหรียญก็ลองบวกลบคูณหารดูแล้วก็ถือว่าราคาไม่แพงนะคะสำหรับคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เนาะพนักงานที่ร้านนะเราเห็นแบบเป็นหน้าคนไทยคนเอเชียแต่ว่าทุกคนไม่ใช่คนไทยนะคะมอมีความรู้สึกว่าเขาต้องการคีปภาพลักษณ์ให้แบบชาตามือเป็นแบรนด์จากเมืองไทยหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่คนไทยนะแต่ว่าเขาเป็นคนเอเชียนะคะทุกคนพูดภาษาอังกฤษหมดเลยนะลองนะเพราะคุณแม่เพิ่งมาจากเมืองไทยเป็นไงแม่กู๊ดเลยกู๊ดนะกู๊ดเหมือนเลยเหรอเหมือนเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนปะเหมือนปะเหมือนเหมือนกันใช่ปะลูกสาวคุณแม่คนเล็กอ่ะเขาก็ทำยูทูบเหมือนกันอ๋อเหรอห้าโมงชาแนลค่ะห้าโมงชาแนลนะเดี๋ยวฝากช่องกันนะห้าโมงชาแนลห้าโมงเย็นชาแนลค่ะเกี่ยวกับอะไรแม่ทำเกี่ยวละครสั้นนะคะละครสั้นอ๋อนี่ลูกสาวคุณแม่อ่ะ5โมงเย็นชายแนลนะเป็นละครสั้นมาเราฝากช่องกันละฝากช่องมอสซาด้วยนะคะอย่าลืมนะให้น้องฝากช่องเขาด้วยโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปะเดี๋ยวเราไปอีกร้านหนึ่งต่ออีกร้านหนึ่งเนี่ยเป็นร้านดังนะถ้าเกิดว่าใครมาที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องไปชิมมันพิเศษยังไงไปกันจะนอนแบบไหนคืนนี้จะนอนแบบไหนมาอีกร้านนึงนะคะตอนนี้มอสอยู่ที่ย่านมอนเทเรย์เป็นย่านคนจีนอีกแล้วอ่ะอยากจะบอกว่าคนจีนเนี่ยเขาชอบกินชาเนาะแล้วร้านนี้นะเป็นร้านที่สมัยมอสมาอเมริกาใหม่ๆเนี่ยต้องมากินแล้วมอสก็ไม่ได้กินนานมากแล้วนะร้านอยู่ตรงนั้นนี่ร้านนี้เลยค่ะ Half and Half Tea House นะคะอุ๊ยไม่มีคนปกติคนก็เยอะนะเรามาวันนี้แหละดีนี่เมนูของเขาเมนูเด่นๆนะก็จะเป็นร้านที่แบบโอ้โหเปิดมานานมากแล้วนะ alright thank you เมื่อก่อนมาไม่มีนะเดี๋ยวนี้เขามีไอ้นี้ด้วยอ่ะที่เล่นอ่ะหยอดไป1เหรียญได้1โทเค็นแล้วก็หยอดแนวแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเนาะthank youโหทุกคนแก้วใหญ่มากแล้วลองสังเกตดูนะเห็นป่ะมันจะมีเหลืองๆด้วยร้านนี้อ่ะเขาจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะเป็นชาใช่ไหมแล้วก็จะมีโบบ้าก็คือชาไข่มุกแล้วก็จะมีพุดดิ้งของเขาอ่ะอารมณ์ยังไงเดียวเหมือนเรากินต้องหวยน้ำขิงอ่ะแล้วมันก็จะมีอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเขย่าก่อนให้มันมิกก่อนเขามีหลายไซส์นะอันนี้เราสั่งเป็นแบบ large size นะคะไซส์ใหญ่หน่อยนะคะ7เหรียญนะคะประมาณ250บาทโบบ้านี้ก็หนึบหนับนะเราขอกินพุดดิ้งก่อนไอ้เหลืองๆเห็นไหมพุดดิ้งพุดดิ้งมันคล้ายๆกับเต้าหู้แต่อันเนี้ยน้ำแข็งให้น้อยมากนะคะกินไปก็เป็นแบบน้ำชาแต่ว่าตัวชาจะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับร้านชาร้านแรกเลยนะคะอันนั้นน่ะคือชาจะหอมแล้วแบบมันแบบออริจินอลชาจริงๆแต่อันเนี้ยเหมือนเขาจะเป็นแบบเน้นให้เยอะนะแล้วก็ได้มีพุดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยหมอรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะจืดไปขนาดใส่น้ำแข็งน้อยนะหรือว่าเราไปกินชาตามือที่หวาน
ก็เอาเป็นว่าแต่ร้านเขาก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปนะคะอย่างร้านนี้เขาก็เปิดมาทั้งหมด16ปีแล้วนะทุกคนแล้วก็มีหลายสาขามากๆในแคลิฟอร์เนียประมาณ7สาขาได้นะคะวันนี้มาชิมชานะเพราะทุกคนอยากให้มอสอ่ะชิมชาแล้วก็อยากจะรู้ราคาน้ำดื่มชาที่นี่ชาที่ส่วนใหญ่อยู่ที่6เหรียญ7เหรียญเนาะมีชาตามือที่ราคาถูกที่สุดเนาะประมาณ5เหรียญเพราะว่าเราอยากเอาราคาไปเทียบกับเมืองไทยนะเพราะว่ารายได้ของที่เนี่ยอย่างที่มอสบอกไปนะมันแตกต่างกับเมืองไทยอ่ะเนาะแล้วลองคิดดูนะน้ำอ่ะแก้วละ7เหรียญเบอร์เกอร์อ่ะถ้ากินไอ้เนี่ยเอาอ่ะชิ้นละ2เหรียญ3เหรียญเองอ่ะถูกกว่าน้ำอีกนะคะถ้าเปรียบเทียบสตาร์บัคที่นี่ก็แก้วละ5เหรียญคือน้ำมันก็จะอยู่ราคาประมาณนี้นะคะก็ถ้าถามว่ามอชอบชาเจ้าไหนมากที่สุดมอขอให้ชิมชาเป็นนัมเบอร์วันนะคะอันนั้นชาหอมจริงๆแล้วก็ยูนิฟอร์มเครื่องแบบพอเข้าไปแล้วมันมีความขลังนะคะแต่ถ้าแบบชอบไทยๆคิดถึงเมืองไทยก็ต้องชาตามือนะคะแต่ถ้าอยากจะลองพุดดิ้งแบบแนวนี้ก็ต้องมา half and half นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้มอชิมอะไรอีกคอมเมนต์เข้ามานะจ๊ะตาแบบตึงมากเลยจ้ะ สนับสนุนช่องมอสลาวันวันสั่งซื้อสินค้าได้ที่ไลน์แอดมอสลาวันวันหรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะ